ฮ้ยเฮ้ยห้ามลุม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 เอาละครับกราบสวัสดีที่ผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียนเกมครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็กลับใหม่แล้วครับกับคลิป 2v2 ไทยเวสลาวนะฮะสำหรับใครสนใจอยากจะมาร่วมออกคลิปของเรานะฮะผมก็จะบอกทุกคลิปนะว่าให้เข้าไปกดติดตามเพจ Facebook นะฮะด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะฮะกดเข้ามาแล้วกดติดตามกดถูกใจเพจนะครับผมเดี๋ยวว่าไม่ต้องทักมานะฮะย้ำว่าไม่ต้องทักมานะครับกิจกรรมเนี่ยผมจะโพสต์บอกทุกอาทิตย์นะฮะเพราะงั้นแล้วใครทักมาขออนุญาตไม่ให้เล่นนะฮะใครทักมาขออนุญาตไม่ให้เล่นนะครับผมโอเคเอาเลยครับผมสำหรับกิจกรรมล่าสุดนะฮะก็ในเพจ Facebook The Ant Game นะฮะเพจชื่อนี้เลยเพจจริงเนี่ยคนติดตามต้อง 20,000 อัพนะฮะผมก็ได้โพสต์ไว้ว่าใครอยากออกคลิปนะฮะเม้นเลยครับ 2v2 ไฮไลท์รู้กดมาเลยบอกประเทศด้วยนะฮะก็มีคนกดไลค์อยู่18ไลค์ครับคนคอมเมนต์อยากเล่น100กว่าคนกูจะบ้าตายกดไลค์ให้กูหน่อยไม่ได้เลยคนอยากเล่นเนี่ยต่อไปเนี่ยใครไม่กดไลค์นะฮะผมจะไม่เล่นแล้วนะฮะมันเช็คได้นะบอกก่อนใครไม่กดไม่เล่นบอกเลยก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากนะฮะโอ้โห100กว่าคอมเมนต์นะฮะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ผู้เล่นแล้วนะนี่คนลาว1คนนะฮะแล้วก็คนไทยอุ๊ยผมตอบกลับหลายคนมากท่านผู้ชมครับคือแบบตอบกลับหลายคนมากนะฮะบางคนก็ตอบกลับผมบางคนก็ไม่ตอบกลับนะฮะแต่ผมจะเอาเฉพาะคนที่ตอบเร็วที่สุดนะฮะเพราะงั้นแล้วใครเร็วสุดคนนั้นได้เล่นครับเอาละครับผมหลังจากที่เรานะฮะได้ทำการคัดเลือกผู้เล่นนะฮะเป็นเวลานานพอสมควรนะฮะตอนนี้เราได้ผู้แข่งขันมาแล้วครับ2v2นะฮะจะพูดอะไรเนี่ย2v2นะครับผมตอนนี้ก็ทีมฝั่งไทยนะฮะคือทีมที่1ครับผมทีมฝั่งลาวคือทีมที่2ครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองบอกก่อนว่าพร้อมหรือยังพร้อมยังครับพร้อมยังเอ่ยพร้อมครับพร้อมครับโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะผู้เล่นทั้ง2ฝั่งนะฮะก็จะพร้อมแล้วนะฮะทีม1ประเทศไทยทีม2ประเทศลาวครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาดูซิว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะกฎก็คือยิงหัวเท่านั้นห้ามอัดตัวนะผมห้ามสแนปห้ามแอบห้ามยืนรอนะฮะยิง1นัดตั้งไอวอร์นะผมห้ามใช้ระเบิดนะฮะโอเคในเมื่อเรารู้กฎกันแล้วนะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยครับเอาละครับผมเกมแรกนะฮะติดตามทางด้านของตี้ที่1ครับผมซึ่งเป็นตี้ของคนไทยฮะขอฉากยิงหัวคมๆหน่อยตัดภาพมาดูทีมฝั่งลาวกันบ้างครับผม1นัดตั้งไอวอร์1นัดตั้งไอวอร์นะฮะแม่ต่างฝ่ายต่างรู้กฎกันดีนะฮะไม่โอ้ยแล้วทีมฝั่งลาวโดนยิงหัวไปเกมแรกครับผมเบอร์1นะฮะล่วงไปแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยห้ามลุม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 เดี๋ยว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 กูลืมบอกว่าห้ามลุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามลุมห้ามลุมโอ้ตายแล้วตายแล้วแม่งลุมสวยเกมแรกคนลาวเอาชนะไปได้ครับผมไอ้เหี้ยกูจะบอกยังไงดีว่าแม่งกูลืมบอกว่าห้ามลุมไอ้เหี้ยคนไทยมึงไหนมึงบอกมึงเล่นไฮไลท์เป็นไงมันห้ามลุมไว้โอ้โหแม่งขายหน้าอีกแล้วเรียบร้อยฮะคนลาวโดนเล่นไปแล้วโอ้แม่งมันลุมมั่วเลยอะไหนบอกว่าดูคลิปผมทุกคลิปไงเฮ้ยแม่งลุมโอเคตอนนี้น่าจะอ่านข้อความผมแล้วนะฮะน่าจะอ่านข้อความผมแล้วไม่ลุมแล้วเกมแรกแม่งโชว์ลุมอ่ะขายหน้าเลยแล้วแม่งแพ้ด้วยนะความหมายอ่ะเรียบร้อยหัวแตกไปครับ
และใครจะเป็นฝ่ายชนะอ๋อเรียบร้อยครับผมโอเคเกมนี้นะฮะคนไทยไม่ลุมนะครับผมตีขึ้นมาเป็น1เท่าครับโอเคหวังว่ารอบนี้นะฮะจะเล่นกันแบบรู้เรื่องนะฮะไม่ลุมกันนะครับผมจริงๆควรจะรู้นะถ้าดูคลิปผมตลอดเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยกดเขาห้ามลุมนะฮะบังโอ้โหแม่งขายหน้าชิบหายเลยเพื่อนๆคนลาวที่รับชมอยู่รับชมเนี่ยก็อย่าพิมพ์หยาบมากนะบางทีเขาอาจจะไม่รู้นะฮะแต่จริงๆมันควรจะรู้ไหมอ่ะว่าห้ามลุมอ่ะนะฮะเฮียโคตรขายหน้าเลยโอเคเรื่องศัตรูของใครของมันนะเกมนี้ศัตรูของใครของมันครับบึ้มไม่โดนหัวฮะแหมนึกว่าจะโดนหัวซะอีกนะเมื่อกี้นี้ตัดภาพเลยเอ้าและคนไทยนะเบอร์หนึ่งล่วงไปแล้วครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมคนลาวก็ล่วงเหมือนกันฮะกล้องมันแต่ละคนมองยากๆไงและเกมนี้ฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายได้แต้มครับผมโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมเกมที่2นะฮะอีกเกมที่3สิเกมที่3นะเป็นฝั่งคนไทยนะฮะได้มาอีก1แต้มฮะเป็น2ต่อ1ครับเออมันต้องแบบนี้ถือว่าเกมแรกเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดนะคือห้ามลุ้นนะฮะเออตัดภาพมาดูฝั่งลาวกันหน่อยฮะทางด้านของ GH เจ้าชายนะครับผมกับทางด้านของ GH นะฮะทางด้านของอัศวินนะฮะดูซิว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขา2คนจะสามารถเอาชนะเป็น2เท่าได้หรือเปล่านะครับอุ้ยโอ้เมื่อกี้ทำไมตั้งไอ้หัวแตกหรือเปล่าอุ้ยเจ็บว่ะเจ็บว่ะหัวหายว่ะหัวหายหรือไม่มีหัวอยู่แล้วพันยาด่วนๆครับผมตัดภาพเลยฮะเอาหน่อยสิเอาหน่อยตึงๆหน่อยโอ้โหแล้วรอบนี้ศัตรูของใครของใครเนี่ย What? แล้วทำไมมึงไม่ไปยิงใครยิงมันเราเฮ้ยชุลมุนจังเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมคงต้องบอกกฎให้มันแน่ชัดกว่านี้แหละรู้สึกว่าน้องๆจะยังไม่เข้าใจอะไรกันนะฮะโอ้อ่าแล้วเจ้าชายล่วงไปแล้วครับผมอันนี้ล่วงยิงหัวหรือว่าอัดตัวเนี่ยเอาเดี๋ยวมึงเล่นกันยังไงเนี่ยทำไมเออคุณนึกว่าไปแจมของเขาอย่าแจมนะครับผมอย่าแจมนะฮะเรียบร้อยผมรู้สึกงงๆกับทีมไทยมากเลยเขาเล่นกันยังไงวะไม่พื้นเลยว่ารอบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันควรจะแยกกันนะฮะคือแยกไปยิงใครยิงมันก่อนเออถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก็ยืนรอไม่ต้องเข้ามายุ่งกันน่ะไม่ต้องเข้ามาแบบมาแจมกันน่ะโอ้คลิปนี้เออควรจะแยกไปนี่มันจับกลุ่มกันไปไงเออแยกกันทางใครทางมันครับผมเออทีมฝั่งลาวเขายังแยกกันเลยเราสวิตช์ล่วงไปแล้วครับ First blood.เอ้าแล้วมึงมายิงช่วยเขาถับเฮ้ยผมให้แบ็คลิสเลยพอแล้วเฮ้ยเสียชื่อประเทศกูชิบหายอะไรนี้โอ้สวยคนลาวไม่โหดนะขนาดโดนลุมมันยังยิงได้อะโอ้แม่งแล้วกูเป็นเจ้าภาพด้วยลุงเขาโอ้ก็เท่านั้นแหละแม่งลุมอ่ะเออนึกว่าผมเป็นกรรมการนะฮะผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะใครทำผิดผมก็ต้องบอกว่าผิดนะเออแม่งผมไปบอกในคอมเมนต์แล้วนะว่าห้ามลุมแล้ว2เกมก่อนนั้นก็ห้ามลุมไปแล้วนี่แล้วจู่ๆมึงกลับมาลุมอีกได้ยังไงวะแล้วแม่งเสือกบอกว่ารู้กฎ
มันไม่รู้กฎนะเนี่ยไอ้เสื้อเบอร์9เนี่ยไอ้เนี่ยแบบขี้หลุมชิบหายเลยคือก่อนจะมาขอออกคลิปเนี่ยเขาก็ต้องเคยดูคลิปผมมาก่อนหรือเปล่าคือคลิปผมทุกคลิปนะผมก็บอกเลยว่าห้ามหลุมนะฮะคือต้องแยกไปยิงใครยิงมันนะครับคนลาวเนี่ยเขาเล่นโหดอยู่นะติดแค่ว่าเขาโดนหลุมนะครับไอ้เรื่องกดไฮไลท์เนี่ยไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ปะว่าห้ามลุมอ่ะเสียขวัญไปแล้วเนี่ยคนเราเสียขวัญไปแล้วโดนนำมาขนาดเนี้ยรอบนี้คนเราเขาเล่นลุมด้วยเลยเป็นไงแม่พอกดแม่งพอไม่รู้กดกันมันก็ลุมกันอย่างนี้แค่อยู่จะไปรอบนี้โอ้แค่ฝั่งไทยโอ้โหมันยิงดิโอ้ตัวด้วยโอ้คือผมเข้าใจแหละทีมฝั่งลาวเขาโดนนำมาหลายแต้มแล้วอ่ะเขาหวั่นกระเจิงแล้วคือตอนแรกแม่งกูก็นึกว่าแม่งเข้าใจแล้วตอนกูพิมพ์บอกน่ะเหี้ยจนไปลุมอีกเฉยเลยโอ้คลิปนี้กูต้องลงไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะลงประจานไปนะครับโอ้โหแม่งแล้วมึงมาเล่นอะไรกันอย่างนี้เนี่ยมึงดูดิเนี่ยอยู่ที่เดียวกันน่ะไม่แยกกันน่ะโอ้มันเป็นโรคอะไรวะทำไมต้องไปบุกเขาวะFirst Blood เกมนี้คงจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะผมไม่สนุกเลยนะผมบอกเลยผมอยากดูการโชว์โหดแบบไม่ใช่เล่นอะไรมั่วซั่วแบบเนี้ยแม่งไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบอะไรเลยอ่ะแม่งลุมอย่างเดียวเลยอ่ะเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วฮะยิงหัวแหละแต่มันลุมไงผมบอกกดทุกอย่างไงนะก่อนเริ่มแต่บอกลืมบอกอย่างเดียวห้ามลุมโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็ผิดหวังกับคนไทยมากไหนบอกว่าผมติดตามพี่มานานดูพี่ทุกคลิปผมอยากออกคลิปมากครับผมไม่อยากเชื่อเลยผมให้โอกาสมาผมจะเจอแบบเนี้ยยังไอ้เสื้อสีฟ้าเบอร์9นะโอ้โหแจมแบบรู้แหละว่าเก่งไงแต่ความหมายคือมันไม่ถูกต้องเว้ยทำอย่างนั้นน่ะแล้วผมถามก่อนทุกคนด้วยนะว่าเล่นไฮไลท์เป็นไหมก็บอกว่าเล่นเป็นนะฮะคือมันต้องแยกคือมันไม่ควรจะไปด้วยกันด้วยซ้ำอ่ะคือมึงต้องแยกไปแล้วก็ไปนัดอีกฝั่งนึงว่ากูจะยิงกับมึงนะอะไรแบบเนี้ยแต่นี่คือแม่งอีลุงตุงนังชุลมุนชุลเกไปหมดโอเคเกมต่อไปนะฮะใครสนใจก็
ทักเพจ Facebook มาได้ครับผมเอ้ยไม่ใช่ทักสิติดตามเพจ Facebook ไว้นะฮะขอคนเป็นงานนะขอคนเป็นงานจริงๆถ้าติดตามทุกคลิปผมมาจะรู้ว่าผมไม่ให้ลุมนะฮะอันที่ติดตามจริงป่ะเนี่ยหรือว่าบังเอิญมาเจอคลิปแล้วอยากออกคลิปก็เลยเข้ามาในเพจแค่นั้นปังเนื่องด้วยว่าผมเป็นคนสร้างห้องนะฮะผมเป็นกรรมการผมต้องเป็นกลางที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าโอ๊ยลุมมันเลยน้องลุมมันเลยผมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยโอ้คลิปนี้ต้องขอโทษน้องๆคนลาวด้วยนะฮะคือเล่นแบบเล่นได้แย่มากอะผมบอกเลยเล่นคือแบบโคตรแย่แย่ที่สุดในบรรดาทุกครั้งที่ผมสร้างห้องมาเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าอยากติดตามคลิปต่อไปนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ใน 2v2 3v3 6v6 EP หน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ